สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ผมสองท่านอีกแล้วในวันนี้เราทำการมาดูแบบที่ดีที่สุดทั้งหมด10แมปกันนะครับผมที่เป็นแบบที่ดีที่สุดเท่าที่แบบว่าทางตัวของผู้เล่น Minecraft ที่อยู่ใน Minecraft แมปได้ทำการโหวตมานะครับคือเป็นแมปที่ได้ระดับถึง5ดาวเลยนะครับผมโอเคแมปแรกเราเริ่มจากอันดับ10มาก่อนดีกว่านะครับอันดับ10คือ The Shadow Maker หรือว่า Shadow Maker เงานะครับผมซึ่งมีคนดาวน์โหลดถึง 24,000 คนมีคนโหวตให้เป็นแมปที่ดีที่สุดนะครับมาดูว่าแมปนี้มันจะดียังไงนะครับผมใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการจบอันแรก 6-8 ชั่วโมงในการเจอซีเควนซ์ลับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าแมปนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมดาวน์โหลดมาเลยแล้วกันนะน้องๆโอเคเปิดมาครับโอ้โหซับไตเติ้ลคือแบบดูดีมากเอาโซปรับไบเนี่ยเป็นไบเนี่ยนะจ๊ะโอเคครับกดสตาร์ทเกมคุณลองนึกภาพตามดูมันมีแสงเล็กๆที่อยู่ในตัวคุณมันเติบโตพร้อมกับความหวังของคุณเฮ้ยอันเดอร์เทลปะเนี่ยแล้วมันจางหายไปด้วยความโกรธแต่ว่าแสงนั้นอ่ะมันจะนำทางคุณตลอดไปโอเคอันเดอร์เทลปะเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้คุณมาอยู่ที่นี่แล้วที่รอบล้อมไปด้วยความมืดและความกลัวแต่ไม่ต้องกังวลใจไปไอ้หนูเมื่อใดที่มีแสงสว่างเงาน่ะจะช่วยเธอเองเช็ดเมื่อใดที่มีแสงสว่างเงาอ่ะจะช่วยเธอเองไปยังไงเนี่ยอันนี้อะไรไลท์คิกทูชาร์โดสต็อปเปอร์ทูเทเลพอร์ตวอตดาฟากอุ้ยนี่ไงคือเราสามารถที่จะเรียกเงามาเว้ยเพื่อช่วยเราได้เทเลพอร์ตเชดโดเนี่ยก็คือแบบว่าเราสามารถที่เอาเงามาเหยียบตรงนี้ได้เพื่อเราเปิดประตูไปแล้วก็เดินขึ้นว้าวอันนี้คือมันบั๊กเว้ยทุกคนคือมันเวอร์ชัน 1.11 นะถ้าผมมาเล่น 1.12 ภาพมันสวยแต่เนี่ยภาพโคตรสวยอ่ะสมมติที่เป็นแมปอันดับที่10คือแบบภาพสวยมากมีการวางเงามีการวางเปลี่ยนแสง Shadow Fusioner คือแบบว่ารวมตัวระหว่าง Shadow กับอะไรพวกเนี้ยเช็คโอเคไปดูแมปต่อไปดีกว่าอันดับที่9นะครับผมถูกยกให้ Diamond Sword RPG นะครับแมปเวอร์ชัน 1.14.4 นะครับคนดาวน์โหลดถึง 27,000 คนได้รับการโหวตว่ามีคะแนนเกือบถึง5เลยนะครับ456โหวตมาอ่านกันดีกว่าว่าเป็นยังไง Diamond Sword เนี่ยเป็นแมปที่อินสปายมาจากเกม Zelda จะบอกให้ซึ่งมันจะมีการสร้างใหม่คอมมานด์ใหม่ทุกอย่างเจ๋งไปหมดเลยเล่นใน 1.14.4 เท่านั้นนะน้องๆโอเคมาไหนไก่อยู่ไหนโอเคเล่นใน 1.14.4 เท่านั้นนะครับเอาล่ะโอ้โหมาถึงก็ดูกระตุกนะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันต้องแบบเป็นฟีลแบบเซลดาแน่นอนเอาล่ะมากองกดเล่นดีกว่าปุ๊บเรื่องราวของเราเนี่ยนะได้เริ่มต้นขึ้นคุณเป็นนักล่าสมบัติไม่น่าเซลดาแหละและตอนนี้คุณถูกทิ้งไว้ในที่ของคุณหลายวันคุณได้ทำการเสิร์ชเพื่อหาความรวยแต่วันนึงคุณนั้นได้ยินใครก็ไม่รู้พูดกันข้ามหูเกี่ยวกับสมบัติในตำนานราชาดาบแห่งราชาดังนั้นแล้วก็ในเมื่อคุณไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วคุณก็เลยเตรียมพร้อมที่จะออกไปตามล่าสมบัตินั้นและการผจญภัยนี้แต่ตอนนี้คุณได้ทำการเล่นอยู่และมีอะไรที่สำคัญมากการผจญภัยว้าวโอเคก็คือว่าเหมือนว่าผมมันจะเป็นคนธรรมดาเว้ยที่แบบว่าเป็นไอ้โง่นักล่าสมบัติผมว่านี่ไม่น่าใช่เซลดาแล้วพูดตรงว่ามันไม่น่าใช่เซลดาว่าน่าจะเป็นในระดับที่ทอมฮอลแลนด์เล่นจำไม่ได้จำไม่ได้เดมอนซอร์ดว่าการเป็นนักล่าสมบัติเฉยไม่น่าใช่เซลดาแล้วเอาจริงโอเคครับก็คือแบบว่าเดี๋ยวผมจะทำการบินทุกคนดูดีกว่าเอาเมืองนี้เป็นยังไงก็คือบอกว่าเมืองเนี่ยมันก็จะทำเป็นแบบว่าการเนี่ยเราก็ทำตามในเรื่องไปเรื่อยมีแผงมีผังเมืองมีการตามล่าสมบัติต่างๆดูดิคือแบบมันทำดีมากเลยทุกคนแบบเนี่ยข้างล่างมีสมบัติเต็มไปหมดเลยมีโครงกระดูกมีทะเลทรงทะเลทรายแล้วแบบว่าเหมือนว่าเมืองมันจะให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆแบบกลายเป็นปราสาทบ้างอะไรบ้างแบบทำตามหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบใช้เวลาจบประมาณ8ชั่วโมงนะผมคิดว่าแบบนี้ถือว่าดูดีอยู่สำหรับคนที่อยากหาแบบ RPG มาเล่นแบบชิวๆนะทุกคนไปโหลดแบบนี้มาเล่นได้บอกเลยว่าเจ๋งแมปต่อไปครับ Assassin of Steep 3 Ender Dragon Dot นั่นแหละโอเคซึ่งแบบนี้นะครับไม่ได้บอกว่า Assassin Steep ได้ทำการหลบหนีได้อีกรอบนึงแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นที่จะต้องไปจัดการกับ Ender Dragon ในเวอร์ชัน 1.11.2 เปลี่ยนเวอร์ชันอีกแล้วโอเคครับซึ่งแบบนี้นะครับมีความแหลกอย่างยิ่งนะครับแบบนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับว่าเราจะทำการจำลองตัวเองเป็นนักฆ่าใช่ไหมทุกคนและภารกิจของเราก็คือต้องไปฆ่า Ender Dragon ให้ได้จากเนื้อเรื่องที่ผมไปนั่งอ่านมานะซึ่งโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่าค่อยๆแบบโรลเพลย์ต่างๆนะครับนี่โอเคเขาบอกว่าใช้เวลา16-20ชั่วโมงในการจบแมปนี้นะครับผมซึ่งแมปนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นแมปแนวแบบว่าเราต้องไปตามล่าพระคายเดอะดราก้อนให้ได้มีการต่อสู้ม็อบพัซเซิลแล้วก็พาร์คัวร์ผมว่าแมปแต่ละอย่างนี่คือทำดีมากที่แบบควรได้รับเดอะเบสแมปจริงๆอ่ะแบบไม่ใช่แมปทำโง่ๆเนี่ยเห็นป่ะคือแบบมันเป็นแมปที่ผมคิดว่าทำดีมาก
อะไรประมาณนี้โอเคซึ่งแน่นอนว่าเกมเนี่ยก็จะทำการให้เรามาทำการเรียนแบบว่าเราเป็นแอสซัสซินใช่ไหมเอาล่ะคุณกำลังทำอะไรอยู่นายพลโรเจอร์อะไรประมาณนี้โรเจอร์ใช่ฉันกำลังที่จะพานายเนี่ยไปอยู่ในซีเครตแรงต่างซึ่งถ้าเกิดเรามาดูแบบเทรลเลอร์นะครับอันนี้คือแบบเทรลเลอร์ที่เขาทำการบอกไว้ก็คือว่ามันจะเป็นแบบสุดท้ายของ Assassin of the Steep เห็นปะมีการต่อสู้ว้าวมีการตรวจสอบโลเคชั่นใหม่มีการตามหาสมบัติในตำนานอะไรแบบนี้มีทั้งรูนทั้งอะไรพวกนี้คือแบบว่าผมถือว่าเป็นแมปที่ เขาทำมาดีจริงสมแล้วที่เป็นได้แมปอันดับนี้ต่อไปแมปอันดับที่7ครับโปรเจกต์เซลดาเซลดาอีกแล้วทำไมรู้สึกว่าเซลดาที่ติดมาแรงเยอะจังวะหลายคนน่าชอบเซลดา 1.16.4 ครับผมคนดาวน์โหลดถึง 30,000 คนคนโหวตได้500กว่าคนเลยนะครับเป็นแมปที่ดีมากๆโอเคแน่นอนว่าเราดูแบบเทรลเลอร์ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเข้าไป F3 บินในแบบเล่นแบบเทรลเลอร์นะครับก็โอ้โหเอพิโซดที่2อุ้ยอุ้ยผมถือว่ามันทำดีนะเดี๋ยวอันนี้เหมือนเซลดามีระเบิดด้วยระเบิดกับธนูลิงบุมแรงมาหรือธนูจะไม่ได้แล้วแล้วก็ระเบิดชิดเซลดาจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำเซลดาจริงเนี่ยแล้วก็เก็บเอเมอรัลด์เนี่ยชิดเซลดาเฮ้ยวาซานมันทำเหมือนอันนี้ทำเหมือนอยู่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปบินเล่นดูโอเคครับเมื่อเราทำการเปิดมา Project Zelda ว้าวกด E กดเล็บชิปเพื่อ continue เอพิโซด1ถึง2ว้าวว้าวดูดีมากคุณต้องเลือกชื่อโอเคชิดเอโอเคมีให้ตั้งชื่อโอเคโอเค A ก็พอว้าวมีตั้งชื่ออีกด้วยโอเคโหนบเนมโปรดักชันชิดตำนานมีเกี่ยวกับตำนานที่หลายคนพูดถึงกันในนครที่มีพลังทองคำซ่อนอยู่และมีป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งว้าวโอ้ปุ่นนินภูมิใจในสิ่งนี้เฮียปุ่นนินภูมิใจปุ่นนินบอกโอ้ my god แมนย้ายปุ่นนินแม่งเห็นนะเดี๋ยวแม่งแดกค่าลิขสิทธิ์ไอเฮียนี่แม่งยิ่งงกอยู่โอเคเอพิโซดที่1 The Cave ว้าวก็คือผมว่าเราต้องแบบว่าเกิดมาใน The Cave เว้ยแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยคือแบบว่าจากที่ทุกคนลองดูดิคือมันให้อารมณ์แบบว่าพัซเซิลของเซลดาจริงๆอะที่แบบเนี่ยคอยสำรวจพัซเซิลไปเรื่อยๆแก้ไขปริศนาตามหาคุณแจ้มีกับดักผมว่าแค่นี้ก็คือดูหรูแล้วอะเออไปหาโหลดมาเล่นได้ผมแล้วผมว่าเชิญมาติดแมปอันดับแบบ5โอเคอันดับที่6นะครับผม The Journey of Enchanted Grace โอเคมาลืมแมปเทเรอร์ก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกซึ่งเขาบอกว่าเกมเนี่ยโอ้โหแบบนี้คือเหมือนว่าจะเป็นการผจญภัยนะครับว้าวเฮ้ยดูหรูดูหรูแหลกแน่นอนคือแค่ดูแมปก็รู้เลยว่าครับว่ามันเป็นผจญภัยแบบว่า RPG แล้วโคตรแหลกก็คือแบบเอามอนสเตอร์ธรรมดามาเปลี่ยนเฉยๆซึ่งแมปเล่นในเวอร์ชัน 1.8.9 เก่ามากเก่าจริงเก่าจริงโอเคเดี๋ยวผมไปเล่น 1.8.9 กันดีกว่าทุกคนนะโอเคครับมาดูแมปกันดีกว่า The Journey คือแมปนี้มันตั้งแต่ 1.8.9 ก็ต้องเข้าใจว่าแบบมันก็อาจจะไม่ได้ดีถึงขั้นที่แบบว่าดีมากนะครับทุกคนเกมซึ่งแบบนี้นะครับก็อยากที่ทุกคนรู้กันว่ามันจะเป็นแนวแบบผจญภัยเหมือนเดิม อ่ะตามเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงเดินตามไปในเกาะ นี้แล้วเราน่าจะต้องมีการพายลงพายเรือไปเรื่อยๆนะครับจากที่ดูกันมีเนี่ยมีแมปใต้ดงใต้ดินเดินมาใต้ดินเปิดกล่องปุ๊บอันนี้กล่องอะไรเนี่ยกล่องลองเปิดดิอ่ะเปิดกล่องได้รับของมาว้าวของพิเศษต่างๆมากมายอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งเราว่าแบบนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันเป็น 1.8.9 ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีคอมมานด์ที่ดูดีขนาดนั้นอ่ะแต่มันก็ถือว่าเล่นได้นะสำหรับเวอร์ชัน 1.8.9 อ่ะสมกับที่รับแมปเบสอีกแมปนึงไปดูแมปอื่นดีกว่าไปโอเคแมปนี้นะครับเป็นแมปเกี่ยวกับเขาวงกตนะครับผมแมปนี้มีชื่อว่าเมสคริฟต์นะครับซึ่งแมปนี้คนดาวน์โหลด 50,000 หูคะแนนโหวตนี่คือเยอะนะครับถือว่าเป็นแมปอันดับที่5นะครับผมแมปนี้นะครับเป็นแมปเกี่ยวกับ Complete the Map Complete the Monument ก็คือ CTM นะครับเป็นแมปแนวยากๆนะครับ CTM ก็มันคืออะไรยากๆนะครับซึ่งแมปนี้เกี่ยวกับเขาวงกตนะครับ 1.16.5 ซึ่งจากที่ผมดูนะผมรู้สึกได้เลยว่า Maze Runner ชัดๆคือดูไงก็ Maze Runner ไว้ทุกคนนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปกันดูดีกว่าว่า Maze Runner เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคเข้ามาก็จะเป็นเหมือนปกตินะครับหน้าล็อบบี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับผมมีหนังสือให้อ่านนะต้องอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นช่างมันกดสตาร์ทไปเลยดีกว่าโอเคว้าวเมสลันเนอร์จริงด้วยก็คือแบบว่าเราอยู่ในห้องนี้ใช่ป่ะและลิฟต์เนี่ยมันค่อยๆขึ้นแบบข้างบนเนี่ยจนถึงเมสอ่ะหรือว่าจนถึงนี่ไงโอเคครับตอนนี้ว้าวเราขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วแล้วเดี๋ยวประตูนี่เปิดวันที่1นะอ๋อไม่ได้ให้เปิดให้เราทั่วไปข้างนอกอ่ะก็จะมีแบบสตาร์เตอร์แพ็คกล่องล่วงหน้าไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการทุบไอ้เจ้าเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับผมทุบมาข้างนอกเสร็จปุ๊บหน้านอนประจนภัยในเมสว่าแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นตอนคืนมันประตูจะปิดป่ะอ่ะทำเซตไหนดูเอ้ยถ้าเกิดตอนคืนประตูปิดด้วยตามแบบฉบับเกมครับถ้าเกิดเป็นคืนในประตูก็คือปิดนะฮะนี่เห็นป่ะประตูเมสปิดก็ต้องมีไอ้พวกนั้นออกมาดิ
โอเคแมปอันดับที่5ก็คือเมซันเนอร์ครับผมถือว่าทำดีอยู่เพราะว่าเมซันเนอร์แต่ก่อนนี่คือมันแบบเป็นกระแสจริงๆกระแสมากๆนะครับผมไปดูแมปต่อไปโอเคแมปต่อไปครับฟลอตเอสเคปแมปนี่มันเคยเล่นแล้วนะครับเฮ้ยเพื่อนก็ตกไรโอ้โหตายก็คือต้องทำการหนีน้ำท่วมนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมทำการพาทุกคนไปดูดีกว่านะครับว่าหนีน้ำท่วมเป็นยังไงเนี่ยอ่ะประมาณอย่างนี้นะครับก็ได้แบบว่าเนี่ยผมเคยเล่นอยู่เนี่ยก็คือแบบว่าน้ำจะเอาน้ำยังไงถ้าเกิดสมมติพร้อมแล้วก็เติมเดินออกไปได้เลยอะไรมาเนี่ยสตาร์ทกดสตาร์ทเพื่อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อเราเล่นใช่ป่ะทุกคนเราจะมาอยู่ในห้องนี้นะครับอยู่ในห้องนี้แล้วมันก็จะทำการเราทำการค่อยๆกระโดดเพื่อทำการหนีน้ำท่วมไปเรื่อยๆเว้ยและน้ำก็จะไหลขึ้นมานะถ้าเกิดใครไม่เคยดูว่าไปดูผมคลิปนี้ได้ทุกคนคือมันจะเป็นผมจะลองเล่นไม่กับไอ้ปาร์คกับสี่สองคนมาแล้วอยู่เรามาอยู่3อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่3นะครับผมก็คือโซบอนน่าจะแบบทำจากดาร์กโซนนั่นแน่เวอร์ชัน 1.10 นะครับผมโซบอนโอเคลองโหลดกันดีกว่านะครับ 1.10 มาว่ามันเหมือนดาร์กโซขนาดไหนเมื่อเหยียบมาถ้าเกิดคุณสตั๊กแปลว่าคอมมานด์บล็อกคุณพังอุตส่าห์ทุบบุญอ๋อเวนโอเคครับเมื่อลงมาข้างล่างคุณก็จะเห็นการคอมมานด์บล็อกนับล้านที่กำลังน่าจะเจนแมปให้คุณอยู่แต่ทำไมคอมมานด์บล็อกกูมันไม่ติดไม่เข้าใจไม่ผมกูไม่ติดไหนเสร็จบล็อกอ๋อโอเคผมถือว่าแมปนี้มันบักอะไรกันนะสลับเดี๋ยวเราไปดูเป็นวิดีโอกันแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ติดก็จะเป็นแบบแอดเวนเจอร์ครับซึ่งคนเขาเล่นกันไปแบบ19 EP อ่ะทุกคนนะเนี่ยทุกคนอย่างที่เห็นกันเนี่ยโหคือคนเล่นกันไป19 EP แล้วแบบแนวแบบผจญภัยเนี่ยผจญภัยหาของก็ฟิลแบบแมปผจญภัยทั่วไปอะแต่ผมคิดว่าจากที่ผมมานั่งนี่มีเทเลอร์อยู่เนี่ยเทเลอร์ก็คือแบบว้าวเนี่ยการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่โคออฟสไตล์พัซเซิลคือแบบว่ามีสไตล์แบบโคออฟด้วยนะเว้ยแบบเล่นกับเพื่อนเพื่อแก้ไขพัซเซิลโซบอนหาลองเล่นได้แต่แบบมันเก่าอยู่มาแมปวันนี้น่าจะเป็นเริ่มเป็นแมปใหม่แล้ว 1.18.1 นะครับผมคนโหวตให้นั่ง 1,000 โหวตนะครับคนดาวน์โหลด 50,000 Escape House หาทางออกจากบ้านให้ได้แบบนี้น่าเล่นอยู่ผมคิดว่าผมอาจจะเอามาเล่นเป็นแบบว่าตัวเกมหลักโอเค 18.1 ไปดูกันดีกว่าแบบนี้ค่อยดูใหม่หน่อยค่อยยังชั่วโอเคครับเปิดมาครับผมว้าวก็คือแบบว่าเราจะมาอยู่ที่บ้านกันนะครับแล้วก็กด Start Escape the House โอเคมีให้เลือก Easy Medium Hard Easy ดิโอเคครับเลเวลที่1ครับผม Escape the House ตอนนี้คุณต้องทำการหาหมวก4ใบแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ให้ได้โอ้โหเห็นป่ะแค่เปิดมาก็คือดูน่าเล่นแล้วเฮ้ยเราอุ้ยมีย้ายชั้นด้วยเจนโดโอริโอโคตรฮอตโอเคครับมีสปาวพอยต์ว้าวภารกิจก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันให้เราทำนี่ไงทำการเอาหมวกมาเว้ยแล้วก็เอาไปย้อมสี Nothing hidden in this room บอกเลยว่าแบบมันเจ๋งครูเนี่ยมันจะมีการบอกคือคำใบ้ว่าแบบไอเทมแอบอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยว่าใช่นี่ไงเจอหมวกแล้วอ่ะเมื่อเราได้หมวกมาใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็คือว่าตอนนี้มันยังไม่มีผลประโยชน์ในตอนนี้นะค่อยใช้วันหลังอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นแมปที่ดีนะต่อไปแมปอันดับที่1 นะครับผม Terra Restore คนโหวตถึง 2,000 โหวตเลยนะครับว่าเป็นแมปที่ดีคนโหลดไปเล่น 146,000 คน 1.9 เวอร์ชันเก่าๆอีกแล้วเขาบอกว่าแมปเนี่ยก็คือเป็นแมปที่แบบว่า Mix Map Hybrid นะครับเกี่ยวกับว่า CTM แล้วก็การผจญภัยนะครับก็คือ CTM ก็คือทำตามจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นเกี่ยวกับผจญภัยผสมกันซึ่งแมปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแบ่งเป็นเอพิโซดต่างๆนะซึ่งในเนี่ยเราต้องทำการช่วยเหลือดินแดนให้แล้วก็นำความสงบสุขกลับมาที่ดินแดนให้ได้ซึ่งมันจะมีหลายสเปชีส์ก็คือมนุษย์สัตว์แล้วก็มอนสเตอร์อยู่ร่วมกันคือเห็นแมปเนี่ยมันเป็นแมปอันดับ1ผมอยากรู้ว่ามันอันดับ1ขนาดไหนโอเคถ้าเกิดคุณพร้อมกับการผจญภัยกับ Terra Restore แล้วก็ขอให้ไปเรียบร้อยมันเป็นแมปอันดับ1อ่ะไหนผมขอมาลองดูหน่อยว่าแมปอันดับ1เนี่ยมันจะอะไรถึงขั้นไหนโอเคมาอุ้ยฮีโร่เขารับสู่ลิลินาอะไรสักอย่างนึงอ่ะช่างมันเถอะผมก็ไม่อยากอ่านอุ้ยวู้เคอะไรอ่ะมุกแกสามารถหมุนยุงกลางอุ้ยมีการประชุมด้วยประชุมของเหล่าม็อบแล้วมอนสเตอร์เอาว่ะมีการประชุมของเหล่าม็อบด้วยว่ะโอเคอันนี้มันก็เป็นแบบว่าการเล่าเรื่องเหมือนว่าแบบแมปเนี่ยมันเป็นยังไงมาบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหเฮ้ยพี่แท็กเล่นแล้วว่ะสมมติจะเล่นแบบอันดับ1ครับพี่แท็กถึงกับขั้นเล่นเลยว่ะเนี่ยถ้าเกิดพี่แท็กเล่นจนแบบว่าจบไป16 EP แล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยว้าวผมว่าเชิญแมปอันดับ1โอเคก็คือบอกว่าพี่แท็กอ่ะเขาเล่นแมปนี้ไปแล้วจนจบไป16 EP ก็จนกลายเป็นแมปอันดับ1ของเกม Minecraft ไปในที่สุดนะครับโอเคนี่คือ10อันดับของแมปที่โคดาวน์โหลดและให้คะแนนมากที่สุดในเกมMinecraftคุณชอบแมปไหนมากที่สุดก็ไปหามันโหลดเล่นได้ไปละบายกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะจ๊ะ